สวัสดีครับโฟนตุงสตอรี่วันนี้ขอเสนอเรื่องราวของ20ปีที่รอคอยกับชัยชนะครั้งแรกของมัคคาบีไฮฟาในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับมี1คู่ที่หักปากกาเซียนแบบสุดๆนั่นคือการคว้า3แต้มของมัคคาบีไฮฟาทีมสมันน้อยจากอิสราเอลที่เปิดบ้านเอาชนะยูเวนตุสไป2-0และนี่คือชัยชนะครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีของพวกเขาในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยทีเดียวครับสำหรับทีมอย่างมัคคาบีไฮฟานะครับก่อตั้งสโมสรมาแล้วกว่า109ปีในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขากลับมาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อีกครั้งหลังจากที่พวกเขารอคอยในการลงเล่นรายการนี้มากว่า13ปีโดยครั้งนี้นะครับทางกุนซืออย่างบารักบักก้ากุนซือชาวอิสราเอลวัย43ปีพาทีมคว้าแชมเปี้ยนลีกอิสราเอลพวกเขาจึงได้สิทธิ์มาเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขาสามารถผ่านรอบเพลย์ออฟเข้ามายังรอบแบ่งกลุ่มได้ในฐานะทีมจากโถที่4สำหรับผลงานในฟุตบอลยุโรปที่ผ่านมาครับพวกเขาเคยผ่านมาแล้วทั้งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกยูโรปาลีกคอนเฟอเรนซ์ลีกและยูฟ่าคัพวินเนอร์คัพในอดีตและถ้วยที่พวกเขาไปได้ไกลที่สุดนั่นก็คือยูฟ่าคัพวินเนอร์คัพพวกเขาไปได้ไกลถึงรอบ8ทีมสุดท้ายในฤดูกาล1998ถึง1999แต่น่าเสียดายนะครับที่ในตอนนั้นพวกเขาไปแพ้กับโลโกโมทีฟมอสโกทีมจากรัสเซียไปซะก่อนและนั่นก็เป็นการเข้ารอบลึกที่สุดในฟุตบอลทั่วยุโรปของพวกเขาเพราะอย่างในยูโรปาลีกพวกเขาก็ไปได้ไกลที่สุดก็เพียงแค่รอบ16ทีมสุดท้ายเท่านั้นในฤดูกาล2006ถึง2007ซึ่งฤดูกาลนั้นพวกเขาก็ไปแพ้กับเอสปันยอลส่วนในรายการใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกพวกเขาผ่านเข้ามาเล่นในรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมด3ครั้งด้วยกันนั่นก็คือฤดูกาล2002ถึง2003ฤดูกาล2009ถึง2010และฤดูกาลล่าสุด2022ถึง2023โดยในครั้งแรกนะครับพวกเขาอยู่ร่วมกลุ่มกับแมนยูเลเวอร์คูเซนโอลิมเปียกอสพวกเขาสามารถชนะได้ถึง2นัดนั่นก็คือการชนะโอลิมเปียกอสไป 3-0 และชนะแมนยูไป 3-0 ส่วนอีกเกมเสมอกับโอลิมเปียกอส 3-3 และนอกนั้นพวกเขาแพ้รวดส่วนในฤดูกาล2009ถึง2010พวกเขาอยู่ร่วมกลุ่มกับบอร์โดบาเยิร์นมิวนิกยูเวนตุสซึ่งพวกเขาแพ้รวดทุกนัดแถมยิงประตูไม่ได้เลยแม้แต่ลูกเดียวและในฤดูกาลนี้นะครับพวกเขาก็กลับมาเล่นในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อีกครั้งโดยร่วมกลุ่มกับทางทีมอย่างยูเวนตุสเบนฟิก้าเปียเชซึ่งแน่นอนว่าพวกเขาคือทีมสมัครน้อยที่มาจากโถที่4ซึ่งมันก็จริงเลยครับเพราะพวกเขาแพ้รวดใน3เกมแรกแต่อย่างไรก็ตามถึงจะเป็นสมัครน้อยแต่ก็เป็นสมัครน้อยยอดนักสู้โดยในเกมที่4นะครับพวกเขาเปิดบ้านแซมมี่โอเฟอร์สเตเดียมไฮฟาต้อนรับการมาเยือนทีมอย่างมาลายูเวนตุสซึ่งเกมแรกที่เจอกันมาที่อิตาลีปรากฏว่าเป็นทีมอย่างยูเวนตุสแหละครับที่ถล่มมา3-0แน่นอนครับว่าเกมนี้คงไม่มีใครคาดคิดมาก่อนว่ามัคคาบีไฮฟาจะชนะได้แค่มีแต้มได้ก็โคตรสุดยอดแล้วแต่ถ้าว่าพวกเขานะครับสามารถสร้างผลงานสุดช็อกโลกด้วยการเอาชนะยูเวนตุสไป2-0สำหรับทีมอย่างมัคคาบีไฮฟานะครับลงเตะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาแล้วทั้งหมด16นัดด้วยกันชนะไป3เสมอ1แพ้ไป12โอกาสในการเข้ารอบน็อกเอาท์นี่คือยากมากนะครับแต่พวกเขาเองก็ยังมีโอกาสในการไปเตะฟุตบอลยูโรปาลีกอยู่เพราะว่าตอนนี้แต้มของพวกเขามีเท่ากับยูเวนตุสอยู่ที่3คะแนนส่วนผลงานในลีกตอนนี้นะครับพวกเขาอยู่อันดับที่2ของลีกอิสราเอลซึ่งยังคงได้ลุ้นแชมป์3ปีติดต่อกันและไล่ล่าแชมป์สมัยที่15ต่อไปและทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวของ20ปีที่รอคอยกับชัยชนะครั้งแรกของมัคคาบีไฮฟาในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกวันนี้ผมโฟนตุงขอลาทุกคนไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดกระดิ่งเพื่อจะได้แจ้งเตือนทุกคลิปของช่องโฟนตุงและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ